เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกัญชากัญชงกันนะคะซึ่งทุกคนสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแล้วนะคะแต่ต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันนะคะ9 มิถุนายน 2565เป็นต้นไปและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์โดยได้อัปเดตว่าเปิดแนวทางปลูกนำเข้ากัญชากัญชงหลังปลดล็อกพ้นยาเสพติดชาวบ้านสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะคะในส่วนของส่วนตัวและเชิงพาณิชย์เพียงจดแจ้งผ่านแอปปลูกกันของอย.นะคะจากกรณีที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5พุทธศักราช2565ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่9มิถุนายน2565นะคะจะมีผลให้ทุกส่วนของกัญชากัญชงไม่ใช่ยาเสพติดประเภท5ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% ยังเป็นยาเสพติดนะคะในส่วนเรื่องของการปลูกนั้นนายแพทย์วิทิศริตดีชัยกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ระบุว่าผู้ที่ต้องการปลูกหลังวันที่9มิถุนายนนี้สามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพียงแต่ต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตรียมจะนำมาใช้ในการจดแจ้งการปลูกกัญชาเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไปรวมทั้งการขออนุญาตปลูกในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้พืชสมุนไพรที่เหมาะสมนะคะอัปเดตล่าสุดกัญชงกัญชาทุกคนสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันนะคะ